ราเจอร้านอาหารอยู่1ร้านครับและเขามีเมนูนะครับที่บอกเลยว่ามีที่เดียวในเมืองไทยของจริง35ตู้อันนี้คือของเป็นนะที่ผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เคี่ยวน้ำซุปเนี่ยซึ่งเป็นน้ำสต๊อกจากซีฟู้ดแท้ๆแต่เมืองไทยยังไม่เคยเห็นมีใครทำนะ120บาทครับตัวละตัวอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับ120บาท มีกุ้งมังกร7สีทั้งตัวเลยเหรอใช้ได้ยังไงและเมื่อโดนท้านะครับถึงความสดของร้านนี้สรุปครับผมต้องออกเรือไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปจับของทะเลสดสดขึ้นมาหาอะไรพี่เรคคอร์ดแล้วลูกปลาเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้นะผมบอกเลยว่าแกเปิดรายการได้เช้ามากนะครับเสียงผมก็ยังไม่มาสักเท่าไหร่ดูเวลาก่อน7โมงเช้าผมเราชอบกองแบบนี้จริงๆแต่ที่ต้องมาเช้าแบบนี้นะครับและเสียงผมยังไม่มาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงที่ภูเก็ตที่ต้องมาขนาดนี้เพราะเราเจอร้านอาหารอยู่1ร้านครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านใหม่และเขามีเมนูนะครับที่บอกเลยว่ามีที่เดียวในเมืองไทยซึ่งแน่นอนนะภูเก็ตเนี่ยร้านซีฟู้ดเขามีเยอะมากแต่ร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดกว่าใครและต้องมาพิสูจน์กันตอนนี้ว่าร้านเขาเน้นวัตถุดิบจริงๆวัตถุดิบเขาขึ้นมาจากเรือเขาเองจับอะไรได้วันนั้นสดใหม่แน่นอนสดกว่านี้ผมไม่มีแล้วนะนี่ของเราของเราเรือเราโอ้โหอันนี้คือขึ้นมาจากทะเลนี่เลยฮะขึ้นมาอย่างนี้เลยมาภูเก็ตต้องกุ้งมังกรเจ็ดสีนี่ไงจับได้ไหมเนี่ยจับให้แน่นนะระวังมันดิบอุ้ยจับให้แน่นนะระวังมันดิบจับให้แน่นนะระวังมันดิบอุ้ยของจริงอุ้ยปลาเขาครับต้องจับยังไงอ่ะจับยากแล้วด้วยนี่ไงจับยากจริงด้วยตัวจากทะเลแน่โอ้ยผมไม่น่าจะรอดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้กินแบบเป็นๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกร้านซีฟู้ดนี้เป็นร้านซีฟู้ดใหม่ล่าสุดและเมนูของเขาท็อปสุดเทพสุดมีเมนูเดียวในประเทศไทยปูม้าก็มีเหรอเฮ้ยเอาปูนี่ก่อนเอาวิ่งหาปูก่อนวิ่งหาปูเขาจะไปแล้วไปเดี๋ยวมึงไปเอาก่อนเอาด้วยนี่ก็เป็นนะจับได้ครับโอ้เรียกว่ามีไข่ครับโอ้นี่มีไข่เป็นปีใหญ่อุ้ยไข่แน่นด้วยอันนี้เอาไปที่ร้านด้วยได้ไหมอ๋อเนี่ยของที่ร้านโอเคอ่ะไปอย่างนั้นเราไปลุยกันและเราก็มาถึงแล้วนะครับกับอาณาจักรซีฟู้ดแห่งใหม่ครับ MBO Seafood ภูเก็ตซึ่งเอาจริงๆนะโลเคชั่นเขาดีมากๆตรงนี้คือเส้นที่เขาเรียกว่าเป็นบายพาสใครที่มาภูเก็ตหรืออยู่ภูเก็ตรู้จักแน่นอนเลยอีเกียมาประมาณกิโลนึงนะครับก็จะถึงแล้วซึ่งของที่เมื่อเช้าเนี่ยเราเอาขึ้นมาสดๆจากทะเลภูเก็ตนะครับตอนนี้ถูกเตรียมอยู่ข้างในเดี๋ยวตามไปดูดีว่าสดจริงสดกว่านี้ไม่มีแล้วเฮ้ยนี่แล้วคุณโม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณโม่เจ้าของร้านสุดหล่อนะฮะคือต้องบอกว่าเพิ่งเปิดใช่ครับป้ายแดงนี่คือรายการแรกที่มาถ่ายนะครับคือผมเห็นความสุดยอดแล้วก็เหมือนมีการท้าทายกันเกิดขึ้นว่าของคุณสดจริงหรือเปล่าเขาก็ท้าเรากลับว่าคุณกล้าไปดูไหมล่ะผมก็ดันหลวมตัวพอคนท้าไปถามจานหน่วยถามนัดถามตาเอากันเปล่าทุกคนบอกไปดิไม่ได้ดูเลยว่าเวลากี่โมงตื่นกันตั้งแต่ 5:00 ก็คือจริงๆเนี่ยเรามีเรือประมงของตัวเองถูกต้องใช่แล้วก็มีเรือประมงที่เป็นเครือข่ายของชาวบ้านท้องถิ่นใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องของความสดแน่นอนแล้วก็ทุกอย่างเป็นแบบออร์แกนิกจับขึ้นมาจากทะเลไม่มีการปนเปื้อนสารใดๆนะฮะจับมาปุ๊บก็มาอยู่นี่เลยนี่จะบอกนะนี่คือปลาเก๋าตัวเมื่อเช้าอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้สักตัวนึงอ่ะอย่างนั้นคุณโม่พาทัวร์เลยได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวมันใหญ่มากนะเนี่ยเราเดินเข้ามาเรามองจากข้างนอกเนี่ยนึกว่าเล็กนะ35ตู้ของสดนะครับอันนี้คือของเป็นนะโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นปลาเก๋านะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลที่จับมาเป็นเต็นเลยไม่ใช่เป็นปลาเลี้ยงไม่คือขึ้นจากทะเลสดๆก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นไซส์ด้วยอันนี้ก็ใหญ่ใช่ตัวใหญ่อันนี้เป็นตัวจับมาเมื่อเช้านี่ผมจำหน้าได้ตัวนี้แหละยังมึนอยู่ก็พี่เขาเมื่อเช้าเล่นเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้เลยจับยากแล้วเอาด้วยนี่ไงจับยากจริงด้วยเดี๋ยวร้อยหายมึน
ก่อนเดี๋ยวก่อนไปปลาโคงผมเจอนี่ฮะหอยโคงทะเลใหญ่มากอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมคนตัดหน้าตาดีด้วยเจ้าของร้านก็หล่อคนตัดก็หน้าตาดีตัดเองเลยได้มั้ยโอ้โหทะเลครับสนุกตรงนี้แหละมาคุณโม่ขออนุญาตได้เลยครับเชิญเลยครับไหนๆเราเป็นช่องแรกแล้วก็ขอเป็นคนแรกด้วยแล้วกันได้เอาละเอาเสื้อเปียกแล้วเสื้อเปียกเราก็สนุกด้วยดิ3 2 1โอ้ใหญ่มากมันจะหนีบผมไหมเนี่ยอุ้ยผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้หอยโข่งทะเลยักษ์ใหญ่มากมีคนเมสเซจมาว่าพี่แดนกล้ามใหญ่กว่าครับเอ้ยโอ้โหทำไมเมสเซจมาเร็วเราไลฟ์สดไอ้สดอยู่ซึ่งของพวกนี้ก็คือเป็นของจากตามธรรมชาติจากทะเลครับขอชิมหน่อยน้ำทะเลจริงจัดเค็มฝั่งนี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวก็เป็นปลากระพงขาวนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กก็แล้วแต่ว่ามีไซส์เล็กกับใหญ่อุ้ยอันนี้ชอบผมชอบส่วนตัวเลยเวสแมตเตอร์นี่อร่อยนี่แค่แถวแรกนะตอนนี้ไม่หอยมาละหอยมะระอันนี้กรอบกรุบมากทาชิมินะบางทางโอ้ยจับไปนะจับอีกแล้วครับมาครับจับให้หมดฮะสายลุยมันดูดมันดูดเหรอมันดูดจากกระจกนี่เอ้ยจังหวะพี่มันได้น้องโอ้ยดูดินี่นะหอยมะระอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะใช่ครับซึ่งเวลาเราซาชิมิเรายกตัวได้เลยใช่ครับราคาเท่าไหร่ฮะอยากรู้ผมชอบมากมันกรอบกรุบอันนี้120บาทครับตัวละตัวอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับ120บาทเป็นนะครับเป็นใช่ครับตัวสดเลยจากทะเลเลยโอ้และอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับซึ่งที่นี่บอกเลยว่าเพียบแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าจับขึ้นมาจากทะเลกับเบอร์ก็คือกุ้งมังกรครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยมีกุ้งมังกรเยอะมากในทะเลไทยนะครับที่นี่มีทั้งกุ้งมังกรเลนครับมาก็จะเป็นความพรีเมียมที่หายากขึ้นมาก็คือกุ้งมังกรแดงถูกต้องใช่ครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเรดล็อบสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะซึ่งทะเลภูเก็ตนี่ก็มีกุ้งมังกรแดงนี่เลยมีภูเก็ตพังงาแล้วแต่เลยครับใหญ่นะนี่ถือว่าใหญ่นะแต่ตัวท็อปสุดนะครับใครที่มาภูเก็ตนี่คือวัตถุดิบที่ดังไปทั่วโลกและราคาก็สูงขึ้นทุกวันกุ้งมังกร7สีที่ผมจับมา2ตัวเมื่อเช้านี่แถวนี้นอกจากกุ้งมังกรแล้วนี่คือกั้งซึ่งเอาจริงๆกั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบเทพนะกั้งเนี่ยถ้าสดๆเป็นๆก็นึ่งได้ไปนึ่งในชุดจริงๆก็มีตัวนี้อ๋อมีอยู่ในเซตเลยฮะคือเราได้ลุ้นกับวัตถุดิบที่ขึ้นจากทะเลจริงๆทุกวันถูกต้องแล้วก็ได้กินสดๆแบบนี้ตามไซส์ตามราคาซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในเมนูสุดพิเศษที่มีที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยระหว่างที่เรารอเมนูพิเศษวันนี้นะครับอยากพาชมรอบร้านหน่อยไหนๆเราเป็นรายการแรกแล้วที่มาถ่ายนะบอกเลยว่าอลังมากนอกจากตู้นี้แล้วนะฮะผมกำลังมองไปตู้นั้นปิ๊ง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 เลยอะอลังไม่แพ้กันนี่ร้านซีฟู้ดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าโอ้ผมบอกเลยว่าบาร์ใหญ่ๆนะฮะยังอายนี่แบบยังเต็มขวดใช่ร้านเขาเพิ่งเปิดทุกอย่างเต็มปั๊กนะฮะโอ้และแต่ละตัวคือตัวเทพตัวท็อปหมดเลยคือเอาง่ายๆว่าสายแพริ่งนะฮะมีทุกสายคุณอยากจะแพกับอะไรคุณถนัดอะไรคุณไปได้หมดเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้ดีกว่าไหนๆมาแล้วเดี๋ยวต้องแพริ่งกันหน่อยป๊าบอ่ะตามคำขอไปครับส่วนการแพริ่งกับอาหารวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตามเมนูว่าเราจะจัดแพริ่งอะไรดีส่วนโซนนี้ครับเป็นโซนซูชิบาร์ก็จะมีทั้งซูชิซาชิมินะครับเดี๋ยวไปถามเชฟดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละรออาหารอยู่เพราะว่าเมื่อกี้สั่งไปชุดใหญ่อลังการอยู่สวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นู่นเชฟคนญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจัดอะไรอยู่ครับซาชิมิโมเดลเซ็ตอ๋อก็คือเป็นซาชิมิรวมตัวท็อปของวันนี้นี่ฮะเชฟเอาให้ดูแล้วครับนี่คือเนื้อของเขานะครับกุ้งมังกร7สีจากทะเลภูเก็ตนะครับนี่คือหนึ่งในวัตถุดิบท็อปสุดคือเหตุผลว่าทำไมราคาของเขาถึงสูงมากหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตเนี่ยราคาแพงกว่าล็อบสเตอร์นำเข้าแพงกว่าหมดเลยแพงกว่าเมนล็อบสเตอร์แพงกว่าล็อบสเตอร์จากออสเตรเลียก็สู้ตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าคุณภาพเนี่ยมันยังสู้ของเราไม่ได้ไงความภูมิใจของทะเลอันดามันบ้านเราครับเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ของโต๊ะเราหรือเปล่าใช่ครับใช่โอเคได้ครับเชฟขอบคุณครับน
นี่คือเมนูสดๆนะครับจากทะเลไล่กันทีละเมนูดีกว่าหอยหวานซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าเป็นหอยหวานน้ำลึกจากทะเลอันดามันอันนี้หอยจ้อและกั้งอยากให้ดูไซส์ไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอู้นี่ไซส์ใหญ่มากนะครับ3ตัวโลปูผัดผงกะหรี่นะครับนี่สีดูดีมากเอาวางใกล้ๆก่อนเลยหิวแล้ว ที่ต้องยืนนะเพราะว่านั่งแล้วเนี่ยผมจะจมไปกับอาหารเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นี่คือปลาเก๋านึ่งมะนาวอันนี้ยังไม่รวมกับเมนูไฮไลท์นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีที่เดียวในเมืองไทยสุดยอดคุณพ่อคุณพ่อมานี่ก่อน MB Steam นะครับ MB Steam นี่มันอลังการไม่อยากจะใช้คำว่าโคตรอลังการซึ่งเรามีให้เลือกหลายไซส์นี่คืออันนี้คือใหญ่สุดเลย XL ต้องใช่ครับมีกุ้งมังกร7สีทั้งตัวเลยเหรอใช่ครับมีทั้งตัวนี้ก็เนื้อเนี่ยครับก็มีหอยเชลล์แล้วกุ้งมีกั้งครับมีปู2ชนิดครับแล้วก็มีปลาเก๋าก็มีปล่อยยังยึบยึบอยู่เลยอ่ะยังเซตนี้อยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ฮะ 6,800 ครับเวอร์ 6,800 บาทเหรอครับเฮ้ยกุ้งตัวนึงมันเท่าไหร่แล้วกุ้งมังกรตัวนึงเนี่ย 2,000 กว่าเอาง่ายๆว่ากุ้งกับก้างนี่ก็น่าจะ 6,800 แล้วขายได้ยังไงตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะผมโทรตามเพื่อนผมแป๊บนึงเพื่อนผมอยู่ภูเก็ตเยอะการโทรตามนะบางทีไม่ได้มีผลเท่ากับวิดีโอนะครับสุดยอดความอลังการจริงๆฮะ MB Seafood อะไรกันเนี่ยไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์กับราคาที่คุณทำอ่ะคือที่เราทำราคาได้แบบนี้เพราะว่าเรามีเรือเองเป็นของตัวเองพนักงานก็เป็นของเราเองทั้งหมดถูกต้องใช่ครับก็เลยได้ราคาถูกใช่ครับมาขายก็ไม่ต้องเอาราคาแพงมากครับแต่จริงๆคุ้มมากคุ้มมากคือเอาดูจากควอลิตี้คุณภาพตั้งแต่ของเป็นแล้วอ่ะมาถึงเมนูไฮไลท์ตัว MB Steam ที่มีที่เดียวในเมืองไทยนะครับของไทยใช่ครับทำยังไงครับตัวนี้ต้องมี How to แล้วล่ะอันนี้เป็นหม้อนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวอาหารทะเลครับลงไปนึ่งแล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเขามีเมนูแบบนี้นะครับสมมุติเป็นกุ้งก็4นาทีปู6นาทีปลา4นาทีหอยทุกอย่างอ่ะ4นาทีแล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่อย่างก็กดลงไปตรงนี้เลยครับเราก็ตั้งตรงนี้เลยอ่ะสมมุติ4นาทีเราก็รู้ละใส่กุ้งก่อนใส่กุ้งไปก่อนเนี่ยครับโอเคอุ้ยมาแล้วกุ้งนะเราใส่กุ้งก่อนกุ้งนี้นะครับที่ต้องใส่ไปแบบนี้นะเดี๋ยวดูไฮไลท์ดีๆนะครับว่าเวลาที่เราทำเนี่ยตอนจบไฟนอลของเมนูสตรีมหรือว่าเมนูนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงไฮไลท์อยู่ที่ตอนจบเอาเป็นว่าผมใส่อย่างนี้เลยดีกว่าตั้งมันไข่ด้วยอะอยากจะกินดิบเลย อยากจะดูดเลย แต่ไม่ได้หรอกครับตามสูตรเท่าก่อนเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังขึ้นมาครับแล้วก็เปิดได้เลยแล้วก็กินได้เลยกินได้เลยใช่โอ้ระหว่างนี้เราไปแพริ่งกันหน่อยดีไหมฮะได้เลยเฮ้ยคุณจับสุดยอดผมถึงก็รู้โทรตามอ่ะแล้วคุณรู้ป่าวว่าทั้งหมดทั้งเซตเนี่ยเท่าไหร่ 6,800 ครับยินดีที่ได้เจอนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันกับ MB Seafood เดี๋ยวเราเคาท์ดาวน์กันครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พอสัญญาณแบบนี้ก็คือเปิดได้เลยฮะนี่คือสุกแล้วใช่ครับเร็วมากนะและเราก็โซยได้เลยคือระหว่างเนี้ยเราก็สามารถกินซีฟู้ดตรงนี้ไปได้ในขณะที่น้ำสต็อกของซีฟู้ดเนี่ยเขาก็จะลงไปข้างล่างโดยข้างล่างเนี่ยเขาจะมีข้าวซ่อนอยู่ข้าวเนี่ยก็จะหุงไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆเป็นเหมือนข้าวต้มเป็นโจ๊กใช่เนี่ยจะสังเกตว่าน้ำสต็อกนะครับหรือว่าน้ำจากซีฟู้ดเนี่ยมันจะไม่ไปไหนมันก็จะไหลลงไปที่ข้าวทุกอย่างอยู่ข้างล่างอู๋แสดงว่าข้าวข้างล่างมันต้องอร่อยแบบสุดๆเลยนะต้องลองครับมาอันนี้ก็ยังเป็นข้าวที่ยังหุงอยู่นะครับยังกินไม่ได้นะผมว่าเซตนี้ผมต้องไปปลากับกุ้งมังกรครับนี่ดูปลาสดมากปลากับกุ้งนะครับยังอยู่ในโหมด4นาทีเราก็กดไปเลย4นาทีไปอีก4นาทีเจอกันBella you can put it inside like thisYes. เอาจริงร้านแบบนี้สนุกนะได้แบบมีกิจกรรมนะลูกเราไม่อยู่ก็ยืมลูกเพื่อนก็ได้นะฮะ ลูกเราไม่อยู่ยืมลูกเพื่อนก่อนนะฮะเห็นไหมสนุกไหมสนุกยังไม่ตายเลยเหรออุ้ยอุ้ยกินด้วยกินด้วยแล้วก็ปิดหม้อนะลงไปครับมาดีนะระหว่างที่เรารอนะครับสตรีมไปเรื่อยๆตรงนี้มีอีกหนึ่งจานอลังการนะครับคือซาชิมิถูกต้องครับอย่างนั้นเราลุยกันเลยดีกว่ากุ้งคือสดแบบสดแล้วหวานสดๆอ่ะสดกว่านี้ไม่มีแล้วแหละความสนุกก็คือเราก็สามารถนึ่งนะครับของสดๆเป็นๆเนี่ยไปได้เรื่อยๆและตอนนี้ก็สุกแล้วครับเซตนี้สุกแล้วเปิดครับผมโอ้
ครับระหว่างที่จานนี้นะครับนึ่งเสร็จนะตอนนี้เราอยากรู้ว่าข้าวเนี่ยซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมนูที่นี่นะครับนี่โอ้น้ำหมูซีฟู้ดทั้งหมดเนี่ยนี่ลงไปเลยอ่ะคือแบบแล้วคือเอาจริงๆก็คือสมมติเรานั่งกินไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็เคี่ยวน้ำซุปเนี่ยซึ่งเป็นน้ำสต๊อกจากซีฟู้ดแท้ๆลงไปเรื่อยๆนะมันก็จะยิ่งอร่อยไปอีกคือหม้อนี้เอาจริงๆผมบอกเลยนะมันมีความพิเศษคือมันต้มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราจะนึ่งหรือสตีมของที่เป็นซีฟู้ดเนี่ยเราก็ต้องกดเวลาเพิ่มเพื่อให้มันขึ้นมาเป็นควันใช่ใช่ครับใช่จริงๆก็มีใส่เป็นของทะเลเข้าไปเหมือนกันเป็นของสูตรฮ่องกงอ๋อเป็นสูตรแบบฮ่องกงแต่เมืองไทยยังไม่เคยเห็นมีใครทำนะที่แบบเอาสตีมเอาของเป็นของสดมาวางแล้วมันก็ลงไปมันจะมีความหอมของอาหารทะเลอ่ะดีมากหอมมากดีมากเป็นข้าวที่อร่อยมากกินแล้วหยุดไม่ได้ครับอร่อยจริงๆและนี่คือความพิเศษล่าสุดนะครับผมของ MBO Seafood เปิดแล้วที่ภูเก็ตนะครับถ้าคุณเข้าไปใน Google Map เขาจะเขียนสาขา1แสดงว่าคุณจะมีสาขา2เร็วๆนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นรีบมานะครับมาพิสูจน์ความอร่อยแบบแปลกใหม่แล้วก็บอกเลยว่าอร่อยจริงๆสดจริงๆราคาดีแบบดีไร้เทียมทานอ่ะเอาจริงๆผมก็ไปกินซีฟู้ดมาทั่วภูเก็ตแล้วนะแต่มาเจอที่นี่คือแบบโหใครอยู่ภูเก็ตหรืออยู่ในละแวกแถวนี้หรือมีโอกาสมาภูเก็ตนะครับแนะนำว่าให้มาลองถ้าเรามาจากสนามบินจะเข้าเมืองเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้ MBO Seafood นะครับวันนี้คุณโม่ขอบคุณมากนะครับพี่ใหญ่ครับอร่อยจริงพาเพื่อนๆพาครอบครัวพาใครมานะครับแค่กิจกรรมตรงนี้ไปดูตู้แล้วก็เอามาทำสดๆจะทำเองก็ได้หรือจริงๆเนี่ยพนักงานตอนนี้นะครับสแตนด์บายเพียบเลยเขาอยากจะทำแทนแต่ผมสนุกมากผมก็เลยลุยเองหมดเลยสุดท้ายผมสงสัยมานานแล้ว MB นี่มาจากอะไรครับ MB ใช่ไหมครับ M ก็คือชื่อผมมาชื่อว่าโม่ครับเอาแล้ว B B ก็คือชื่อน้องสาวชื่อว่าบุญก็เลยมาเป็น MB นี่ใช่อยู่นี่ครับลงมุมอยู่เชิญได้ไหมจะได้ยิน MB ครับ MB นี่ครับนี่MB อ่ะผมก็เป็นซีฟู้ดแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากอร่อยมากครับขอบคุณครับเออก็มาคิดได้ไงมาไวเลยได้ด้วยนะดอกนี้